โรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์หรือที่เขาเรียกกันว่าโรคหลงลืมเราจะต้องไม่เป็นอีกต่อไปเมื่อเราเข้าสู่วัยอายุ60ปีขึ้นไปเขาเรียกว่าผู้สูงวัยนะท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากท่านใดที่มีไขมันที่มากเกินไปของหวานๆก็อย่าไปกินมันเพราะมันจะทำให้เส้นเลือดในสมองเราตีบไขมันไปอุดตันที่มากมายส่งผลไปถึงเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมเราจะต้องไม่เป็นภาระของลูกหลานอีกต่อไปเมื่อผู้สูงวัยกำลังมาเยือนอายุ60ปีเป็นโรคหลงลืมโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์จะไม่เป็นอีกต่อไปนะครับถ้าหากใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคไขมันในหลอดเลือดของเราช่างงัดนักแลเลยครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนสารคามวันนี้2ช่องเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนหนึ่งของในร่างกายคนเราท่านผู้ชมคือไขมันทรานเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นตอนเกี่ยวกับโรคความจำเสื่อมเขาเรียกว่าโรคสมองเสื่อมหรือเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมอัลไซเมอร์นะครับบ้านเราเขาก็เรียกกันนะนะว่าโรคหลงลืมอ่ะเราก็จะมาให้ความรู้กันนะครับเกี่ยวกับว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยหรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะของสมองของคนเราเนี่ยนะครับทางด้านสติปัญญาเนี่ยลดลงคิดและความจำก็ลดลงมันจะส่งผลในการใช้ชีวิตประจำวันมากมายท่านผู้ชมในการที่เราจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดขจัดพวกนั้นออกไปก่อนคือมันมาจากพฤติกรรมการกินทั้งนั้นเลยแต่นะครับเรื่องสาเหตุต่างๆมันก็มาจากนะครับเรื่องของอายุและวัยท่านผู้ชมถ้า50ขึ้นไป60ขึ้นไปเนี่ยความจำเนี่ยนะครับก็จะลดลงแล้วมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะเปอร์เซ็นต์ร้อยละ1ร้อยละ2ก็แล้วแต่60นะครับ60กว่า70ท่านผู้ชมบางคนกลับบ้านแล้วลืมตับเลยกลับไม่ได้นะครับและก็ท่านผู้ชมทราบไหมว่าในการใช้พฤติกรรมเนี่ยในการในการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงความคิดก็คือความจำเนี่ยมันสั้นลงท่านผู้ชมคือทำอะไรเนี่ยลืมไปเลยนะครับและโจก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ต่างๆมากมายของเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมโรคสมองเสื่อมนี่เกิดขึ้นได้กับนะครับส่วนมากนี่ก็คือผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยแต่ถามว่าวัยที่กำลังเรียนกำลังทำงานเนี่ยมีความหลงลืมไหมมันก็มีท่านผู้ชมเพราะว่าเกิดจากอาหารการกินด้วยนะครับเกิดจากความเป็นอยู่เป็นกินนี่แหละก็มีส่วนนะครับและก็สภาพแวดล้อมสภาพสังคมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นจิตและกายเพราะว่าเป็นการกระทำของเราทั้งหมดนะครับและก็บางคนก็จำเรื่องราวเก่าๆนะครับพูดถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วก็จำได้บ้างไม่จำได้บ้างนะครับลืมไปเลยนะครับโจนี่ยังลืมนะเพราะว่ามันมีพฤติกรรมการกินอาหารของเราเนี่ยมันมายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับเรื่องของไขมันด้วยเรามาพูดกันก่อนนะครับว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรเกี่ยวกับโรคหลงลืมหรืออัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมเราก็จะมาคุยกันเลยนะครับว่าประสบการณ์เนี่ยส่วนมากทุกคนเนี่ยโจว่าประสบการณ์ทุกคนเนี่ยมีนะครับมีมากๆเลยนะครับทีนี้อาการเป็นยังไงนะครับเราพูดถึงอาการก่อนอาการก็คือว่าบางทีเขาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยอ่านตรงนั้นแล้วก็ลืมตรงนั้นเลยนะครับจำไม่ได้ลูกหลานมาเยี่ยมอันนี้ที่โจเห็นนะลูกหลานมาเยี่ยมจำไม่ได้คือเอ๊ะใครวะคือคิดตั้งนานอ๋ออีแดงอีดำก็ว่ากันไปนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือคิดนะเออลูกอีนั่นลูกอีนี่ลูกบักนั่นลูกบักนี่ลูกไอ้นั่นลูกไอ้นี่คือเขามีอายุที่สูงเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับความจำก็เลอะเลือนท่านผู้ชมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเอาละอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเอาแม่ไว้ที่บ้านถอดเสื้อถอดผ้าเนี่ยถอดผ่อนหมดเลยนะครับถอดทำไมนะครับถอดทำไมเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่อยู่ในบ้านที่เรื่องใหญ่มากเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม
ขาเรียกว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยโรคหลงลืมนะครับแล้วก็พอแม่ถอดเสื้อผ้าแล้วโอ้ยทีนี้นะใครๆก็เห็นกันหมดก็รีบวิ่งใส่เสื้อผ้ากันไปนะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงก็คือใส่สร้อยอยู่กับคอแท้ๆหาอยู่นั่นแหละนะครับหาอยู่นั่นแหละหาอย่างไรก็ไม่เจอบางทีเป็นวันที่ไหนได้ก็เจอที่คอท่านผู้ชมทราบไหมว่าอันนี้ก็อีกตัวอย่างนึงโจจะพูดเป็นตัวอย่างนะที่เห็นมานะอีกตัวอย่างนึงก็คือว่านะครับคำพูดคำจาเนี่ยก็จะเลอะเลือนแล้วก็จะลืมก็คือเอ้ยไปเอาไอ้นี่มาให้หน่อยไอ้นั่นมาให้หน่อยพอเขาเอามาให้เขาบอกว่าไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกเอามาให้เลยอ้าวเป็นซะงั้นไปเลยเราก็เลยกลายเป็นงงเต๊กไปเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็อีกตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงก็คือผ้าขาวม้านะพ่อผมเองแหละแต่ท่านเสียไปแล้วล่ะนะผูกไว้ที่หัวเดินมาหาเราท่านผู้ชมเดินมาหาเราบอกว่าพ่อหาอะไรหาผ้าขาวม้าแล้วเราก็มองเนาะเราตอนนั้นเราเป็นเด็กอยู่แล้วก็บอกว่าพ่อนี่ก็เป็นโรคหลงลืมไปแล้วนะครับตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรที่มากมายแต่เราก็นะครับคือโจเนี่ยเป็นลูกหลานของหมอสมุนไพรเก่าๆโบราณนะท่านผู้ชมไม่ค่อยไปโรงพยาบาลหรอกนะครับคือโรงพยาบาลสมัยก่อนมันไม่มีนะครับมันมีแต่สมุนไพรสมุนไพรใบไม้ใบหญ้านี่แหละก็ต้มกินกันนะครับเขาก็อยู่กันถึง80 90 100อ่ะเขาก็อยู่กันได้ไม่มีผงชูรสไม่มีเติมนู่นเติมนี่หรอกไม่มีอาหารปรุงแต่งมีที่ไหนอะนะครับเอาล่ะพูดถึงไอ้ผ้าขาวม้าผูกนะครับพ่อหาอะไรหาผ้าขาวม้ากว่าเราจะบอกแกได้นี่คือเราหัวเราะไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ที่ไหนได้ท่านผู้ชมถ้าเราทำความเข้าใจจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นวัยที่60ไปแล้วอะเป็นวัยที่สูงวัยไปแล้วจำไม่ได้เอาผ้าขาวม้าอยู่ข้างบนนี่พ่ออ้าวแกก็บอกอุ้ยลืมได้ยังไงวะอ่ะนะลูบหัวตบหัวตัวเองอีกอ่ะอันนี้ก็อีกตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงก็คือโอ้ยนะครับมีบ้านสองบ้านสองหลังอยู่ใกล้กันแล้วคนแก่คุยกันถอดผ้าถอดผ้อนไม่อยากจะเล่าเลยนะครับอีกคนหนึ่งผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้หญิงเล่นของกันอยู่นั่นโอ้ยเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเนาะเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมการกินด้วยนะครับเป็นเรื่องของวัยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องของพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบางทีนะท่านผู้ชมคือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่โรคติดต่อนะแต่เป็นโรคพันธุกรรมบางส่วนแต่มันจะน้อยแต่บางส่วนเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีมันไม่ใช่โรคติดต่อมันไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมแต่บางคนเนี่ยก็ได้ทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นแล้วมันยังหาสาเหตุได้ไม่ครบ 100%ของเรื่องโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมนี่แหละนะครับมีมากมายที่เราได้เห็นเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมวันนี้โจก็มาคุยแบบสบายๆนะครับที่บอกว่าหลายๆคนถ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะท่านผู้ชมต้องพยายามแต่ว่าโจก็ได้ยินมานะบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่เล่นไพ่คือจะได้ฝึกความจำแล้วคิดเลขบ่อยๆนะครับคิดเลขบ่อยๆคิดบวกเลขบ่อยๆไอ้คนเราก็ทำอะไรบ่อยๆมันก็ลืมเหมือนกันเนาะบางทีนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่นะครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับคนที่มีพ่อแม่นะครับที่เลี้ยงพ่อแม่แล้วก็เป็นโรคหลงลืมเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับมากมายเลยแล้วก็บางคนก็มาเล่าให้โจฟังบอกว่าโอ้ยนี่แม่ถอดผ้าถอดผ่อนแต่เช้าโจเอ้ยพี่กว่าจะได้มาทำงานแบบเหนื่อยเขาบอกว่าพี่ก็ระวังตัวเองบ้างนะพี่ก็อย่าไปว่าแกนะเพราะว่าตัวเราต่อไปเราไม่รู้เราจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีได้ทั้งพันธุกรรมและไม่ได้เป็นทางพันธุกรรมนะครับไม่ได้เป็นทางสายเลือดก็มีเพราะฉะนั้นสาเหตุทั่วนี้ยังไม่ครบ 100% ท่านผู้ชมแต่นะครับอย่างพ่อกับแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคือเขาเกือบอายุ90เนี่ยเขายังจำได้ทุกอย่างเลยบางทีนะเราไปซักผ้าให้เนี่ยเงินเนี่ยเขาอยู่ในกระเป๋าขวาพอเราไปซักแล้วก็ทำเป็นแบบว่ากลบเกลื่อนน่ะคือจะไม่ให้ยายแกรู้จำได้อีกแฮะ
นี่คือพ่อผมนะยังจำได้นะอายุเกือบ90อ่ะพ่อผมเสียตอนอายุ89นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องของผู้สูงวัยท่านผู้ชมการที่เราได้อ่านหนังสือบ่อยๆการที่เราคิดเลขบ่อยๆการที่เราได้เล่นไพ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาพูดมานะมันก็เป็นงานการวิจัยนะครับที่เราต้องศึกษาที่เราต้องคอยดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากบ้านใดบ้านหลังใดที่มีคนแก่นะครับผู้สูงวัยถ้าเรียกคนแก่ก็ยังไงอยู่อย่างโจเนี่ยก็อายุ50ย่าง56แล้วย่าง56นะแต่ก็ความหลงลืมเนี่ยคืออย่างโจอ่านหนังสือเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าที่เรามาอธิบายแต่ทีละช็อตละช็อตเนี่ยโจอ่านหนังสือนะหน้า2หน้า3หน้าเนี่ยโจอ่านจำได้หมดนะอายุเกือบ60แล้วนะแต่จำได้หมดนะครับแต่มีเรื่องบางเรื่องนะท่านผู้ชมอย่างตัวโจเองเนี่ยเพื่อนมาคุยให้ฟังพอเลยผ่านอีกวันนึงจำไม่ได้เลยแต่เรื่องหนังสือหนังหาเนี่ยผมจำได้นะครับคือเราต้องคุ้นเคยเราต้องทำบ่อยๆเราต้องอ่านบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับโรคหลงลืมนะครับแล้วที่เราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารการกินเนี่ยนะครับอันนั้นคือตัวอย่างมากมายนะครับหลายๆคนอาจจะมาเล่าให้โจฟังบ้างนะโจจะได้มาทำคลิปต่อนะครับไม่ต้องมีเงินมาสนับสนุนหรอกแต่ว่าโจเนี่ยมีข้อมูลมาโจก็จะมาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นมีตัวอย่างอย่างนั้นมีพ่ออย่างนั้นแม่เป็นอย่างนั้นสามีฉันเป็นอย่างนี้นะคุณโจหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วสามีฉันจำอะไรไม่ได้เลยมีเป็นแบบนั้นก็มีสมองมันกระทบกระเทือนไงแต่ที่โจมาพูดถึงนี่ก็คือโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์นะครับก็จะมีสาเหตุต่างๆมากมายท่านผู้ชมและก็มันมีสาเหตุนะคือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับและก็เรื่องของอาหารการกินไขมันเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าไขมันเนี่ยไขมันทรานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของหวานทุกประเภทเลยนะเค้กนมเนยนะครับครีมเทียมแล้วแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกไขมันจากสัตว์จากพืชเนี่ยมันก็ทำให้นะครับหลอดเลือดไปอุดตันในเส้นเลือดของเรานะครับทำให้เราเป็นโรคสมองเสื่อมได้ง่ายเหมือนกันนะครับหลงลืมเลยจำไม่ค่อยได้เบลอๆทำอะไรก็เชื่องช้านะครับในการสนองตอบรับเนี่ยไม่ดีเลยคือเชื่องช้าคือเราถามทีนานๆตอบทีเป็นอย่างนั้นเลยคือก็คิดไม่ออกไงคือก็คิดไม่ทันเพราะฉะนั้นโรคสมองเสื่อมนะครับก็คือมาจากอาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยแบบชาซองชาชงดื่มเนี่ยนะครับซองหนึ่งนะครับก็ชงกับน้ำร้อนได้ประมาณ 2-3 แก้วเราก็กินก่อนอาหาร 20-30 นาทีต่อ1แก้วนะครับซองหนึ่งก็คือได้น้ำ 2-3 แก้วนะท่านผู้ชมกินเช้ากับเย็นนะครับก็จะช่วยลดไขมันส่วนเกินออกไปเราจะต้องไม่เป็นเส้นเลือดไปอุดตันในสมองของเรานะครับเส้นเลือดสมองตีบนะครับมันจะส่งผลถึงโรคอัลไซเมอร์หรือเขาเรียกว่าโรคหลงลืมโรคสมองเสื่อมก็บอกกันนะครับนี่แหละเรื่องของไขมันนี่ก็เรื่องสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยความปรารถนาดีจากโจฮักนัสสารคามนะครับช่องลุงโจสมุนไพรอีกช่องหนึ่งนะท่านผู้ชมก็เป็นการที่เรามาแนะนำเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์โรคหลงลืมนะครับจะได้ไม่เป็นอีกต่อไปนะครับอย่างพ่อแม่โจนี่ก็ไม่เป็นนะครับเพราะว่าการกินอาหารของพวกผมเนี่ยไม่ค่อยมีไขมันอะไรที่มากมายอะไรมันๆเนี่ยโจก็จะไม่ค่อยกินนะครับแต่เวลาไปตลาดมาเราก็ซื้อหมูซื้อนั้นมาเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้กินทุกวันท่านผู้ชมเพราะว่าเรากินเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของปลาที่มีเกล็ดแต่ถ้าปลาที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยท่านอย่าไปกินนะเพราะมันมีกรดยูริกที่สูงเพราะฉะนั้นนะครับอย่างปลาดุกเนี่ยบางคนอุ้ยอร่อยมากเลยลาบปลาดุกโจก็อยากอยู่นะแต่ว่าไม่กินนะครับเพราะว่าโจเป็นเกาต์นะครับเพราะว่ามันมีกรดยูริกสูงเกินไปเนี่ยอย่างโจเนี่ยปกติแล้วโจจะเดินไม่ได้นะครับอันนี้โจไม่กินนะครับคือมันอยู่ที่พฤติกรรมการกินท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างนะครับอย่างโจเนี่ยใกล้อายุ60แล้วเนี่ยโจยังหวั่นๆอยู่นะกลัวเป็นโรคหลงลืมนะครับด้วยความที่จิตเรามันตกไงพอเรามาคุยคลิปเนี้ยเราก็รู้สึกว่าวิตกกังวลแล้วว่าถ้าเราอายุ60แล้วเราจะเป็นโรคหลงลืมไหมเพราะว่าเราเป็นผู้
ู้สูงวัยนะครับใกล้ได้เงินคนแก่แล้วท่านผู้ชมแต่เราก็รักษาตัวเองนะรักษาตัวเองไว้นะครับกับวัยที่อายุย่าง56แล้วเนี่ยเราต้องดูแลตนเองนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งที่ช่อง YouTube นะครับผมโจฮักนัสสารคามลุงโจสมุนไพรอีกช่องนึงกดติดตามด้วยนะนะครับก็เราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆและก็สมุนไพรต่างๆในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับไขมันนะครับไขมันในเส้นเลือดของเรานะครับเราจะต้องไม่เป็นโรคอื่นๆนะครับที่โจยกตัวอย่างมาแล้วนะครับเป็นตอนๆเป็นซีนๆไปเกี่ยวกับไขมันทานวันนี้โรคสมองเสื่อมเราจะไม่ต้องเป็นอีกต่อไปถ้าใช้สมุนไพรอินฟาแลบในการกำจัดไขมันออกจากร่างกายนะครับไขมันส่วนเกินสวัสดีครับช่างงานดักแลครับสมุนไพรหินฟ้าแลบ